ขนาดนี้มันน่าจะเป็นคราบนะครับแต่มันก็ไม่เป็นคราบซึ่งถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ติดอยู่นิดนึงนะครับก็สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับนันโก้นะครับที่ Channel Hugo Berry กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับนันโก้จะมารีวิวนะครับแล้วก็จะมาทดสอบไอเทมนะครับเป็นแป้งฝุ่นถูกแล้วก็ดีนะครับที่โด่งดังมากๆนั่นคือเจ้าตัวแป้งฝุ่นจากสสีตัวนี้นั่นเองนะครับหลายคนนะครับอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาหลายคนอาจจะเคยลองใช้กันแล้วนะครับ yeah. ในคลิปนี้นันโก้จะมารีวิวให้ฟังว่านันโก้ชอบอะไรแล้วก็จะมาทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมความมันบนใบหน้าด้วยว่าสามารถควบคุมความมันได้ดีจริงๆหรือเปล่านะครับก่อนจะไปชมนะครับนันโก้ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักเขากันก่อนดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่า Sassy Oil Control Powder นั่นเองนะครับคุณสมบัติของเขานะครับเขาบอกว่าเป็นแป้งเนื้อเนียนละเอียดนะครับช่วยดูดซับความมันบนใบหน้าอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวนะครับให้ผิวเนี่ยแลดูเนียนสวยตลอดวันนะครับด้วยคุณสมบัติพิเศษของแป้งนะครับอันนี้คือทีเด็ดเลยเขาบอกว่าสามารถนำมาผสมกับน้ำนะครับเพื่อพอกหน้านะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่มีผิวมันหรือผิวผสมนั่นเองครับทีนี้นะครับเรามาดูเนื้อแป้งกันดีกว่านะครับว่าจะเนียนจะสวยตลอดวันจริงๆหรือเปล่านะครับน้องกู้ขอเทลงบนผิวมือแบบนี้เลยนะครับเนื้อแป้งของเขานะครับผู้ชมมันจะออกเป็นสีขาวๆแบบนี้ครับออกเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ถามว่าในเรื่องของความเนียนความละเอียดเนี่ยน้องกู้ก็ให้เลยนะครับว่ามันเนียนมันดูละเอียดจริงๆแต่แป้งเนี่ยนะครับมันออกจะขาวแบบนี้เลยนะครับด้วยความที่แป้งมันสีขาวมันจะไม่ขาวได้ยังไงเนาะนี่ประมาณนี้นะครับเวลาเราทาเนี่ยนะครับผู้ชมจะรู้สึกว่าเออมันดูเรียบลื่นไปกับผิวได้ดีนะครับถามว่าตกร่องไหมก็อาจจะมีนิดนึงนะครับของผิวมือน้องโก้เนาะแต่ไม่รู้ว่าเวลาลงกับผิวหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วผิวมือก็ดูสว่างขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทาลงบนผิวหน้ากันเลยดีกว่านะครับว่าสามารถควบคุมความมันบนใบหน้าเนี่ยของน้องโก้ได้ดีขนาดไหนครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาเริ่มการทดสอบกันเลยดีกว่านะครับน้องโก้จะใช้แป้งนี้ครับคู่กับเจ้าตัวแปรงตัวนี้จากเรียลเทคนิคนะครับตัวนี้น้องโก้ซื้อมานานแล้วนะครับแล้วก็ยังนุ่มยังใช้ดีอยู่เลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้จะทดสอบตรงที่ว่าจะดูว่าการนะครับที่มันดูดซับความมันบนใบหน้าเนี่ยของเราเนี่ยสามารถทำได้ดีขนาดไหนนะครับจริงๆก็ไม่เชิงการควบคุมความมันหรอกจะดูว่าผิวหน้าที่มันมันอยู่เนี่ยนะครับเวลาเราทาลงไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวแป้งตัวนี้สามารถจัดการกับความมันตรงนี้ได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวิธีการน้องโก้ก็จะเทแป้งนะครับจำนวนหนึ่งไม่เยอะมากนะครับลงบนผิวมือแล้วก็จากนั้นนะครับจะนำเจ้าตัวแปรงเนี่ยนะครับมากดๆนะครับซับแป้งลงไปประมาณนี้นะครับแล้วก็จะกดให้ทั่วผิวหน้าเลยนะครับน้องโก้จะลองกดด้านนี้แล้วกันเนาะด้านนี้แล้วกันเนาะว่ามันจะดูแตกต่างกันมากไหมนะครับในเรื่องของการควบคุมความมันเนาะโอเคครับผู้ชมตอนนี้นะครับน้องโก้ได้ซับแป้งนะครับทั่วผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ทั่วผิวหน้าครึ่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านนี้คือด้านที่น้องโก้ไม่ได้ซับนะครับส่วนด้านนี้คือด้านที่ซับแป้งลงไปแล้วนะครับจะเห็นว่าความมันส่วนเกินเนี่ยมันหายไปเลยทีเดียวนะครับมันสามารถจัดการกับความมันตรงนี้ได้อย่างดีมากๆนะครับและที่สําคัญคือน้องโก้รู้สึกว่าอ่ะน้องโก้เนี่ยใช้รองพื้นลงไปนิดนึงนะครับแต่มันรู้สึกว่ามันไม่เป็นคราบนะครับแล้วก็ไม่มีความเป็นแบบปื้นๆหรือว่าคราบๆขาวๆแต่อย่างใดนะครับโอเคครับผู้ชมตอนนี้นะครับน้องโก้ได้ทาเจ้าแป้งสสีตัวนี้ทั่วผิวหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกเลยคือมันสามารถจัดการกับความมันส่วนเกินของผิวหน้าน้องโก้เนี่ยได้ดีมากๆนะครับและอย่างที่2คือมันไม่ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูเป็นคราบๆปื้นๆหลังจากทาด้วยนะครับแทนที่รู้สึกว่าเออมันทาไปแล้วมันจะมันขนาดนี้มันน่าจะเป็นคราบนะครับแต่มันก็ไม่เป็นคราบซึ่งถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ติดอยู่นิดนึงนะครับเจ้าตัวนี้นะครับด้วยความที่เนื้อแป้งของเขาเนี่ยมันเป็นสีขาวมากๆครับคุณผู้ชมถ้าใครนะครับที่ใช้หลังรองพื้นนะครับต้องกะปริมาณให้ดีๆว่าอย่าใช้เยอะมากนะครับไม่อย่างนั้นมันอาจจะเปลี่ยนสีรองพื้นของคุณผู้ชมได้หรือมันอาจจะทำให้ผิวหน้าของคุณนะครับดูลอยดูวอกได้นั่นเองนะครับฉะนั้นยังไม่ต้องใช้เยอะนะครับใช้ในปริมาณน้อยเท่านั้นก็เพียงพอนะครับเป็นยังไงกันนะครับสำหรับการรีวิวแบบรวบรัดตัดตอนนะครับแล้วน้องกู้ก็ทดสอบให้ดูด้วยในเรื่องของการจัดการกับความมันบนผิวหน้านะครับน้องกู้ถือว่าแป้งสสีตัวนี้นะครับเป็นไอเทมแป้งฝุ่นที่ถูกแล้วก็ดีนะครับใครนะครับที่งบน้อยนะครับหรือว่าอยากได้แป้งฝุ่นที่สามารถควบคุมความมันได้ดีนะครับเป็นแป้งฝุ่นที่สามารถใช้ได้ทุกวันนะครับน้องโก้แนะนําว่าให้ไปลองเลยนะครับเจ้าตัวนี้น้องโก้ซื้อมาจากวัสันนะครับราคากระปุกละ39บาทนั่นเองครับสําหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับก่อนจะไปนะครับน้องโก้ฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้น้องโก้ด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
บาย